สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการต้นเรื่องกับผมสุภโชคโอภาสคุณครับรายการที่จะนำทุกท่านไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกเรื่องสำคัญถ้าอยู่กับรายการสดนะครับขณะนี้เวลา 18:21 นาทีขยับมาใกล้ๆที่หน้าจอทีวีวันนี้ครบรถฮะมีคำเตือนใครที่เป็นแซลมอนเลเวอร์ปลาดิบเลเวอร์เนี่ยต้องมาฟังข่าวนี้ฮะเพราะมีเสียงเตือนเสี่ยงกับการทานปลาดิบเนี่ยเสี่ยงจะเจอพยาธิครับย้อนไปสักวัน2วันที่ผ่านมาท่านผู้ชมกี่โมงแล้ว 18:27 นาทีอย่าเรียกว่าอวสานมื้อเย็นกันแล้วกันท่านปิดเสียงฮะหรือเปิดเบาๆก็แล้วแต่นะครับแต่จะเกี่ยวข้องกับท่านที่รักซาซิมิฟังข่าวนี้แล้วเดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์พิเศษด้วยเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้รับประทานแซลมอนรับประทานปลาดิบด้วยความสบายใจย้อนไปเป็นข่าวดังระดับโลกเป็นข่าวดังต่างประเทศฮะรายงานพบผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหนุ่มคนนี้ชอบทานแซลมอนดิบๆเขาเหมือนเราเนาะชอบทานเหมือนเราเลยเขาทานประจำวันดีคืนดีปวดท้องรุนแรงก็เข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำแล้วรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ที่ก้นอย่าโกรธกันนะผมเล่าต่อมีอะไรอยู่ที่ก้นก็ดึงออกมาฮะศึกคราวนี้ไม่ธรรมดาเพราะเจอพยาธิแน่ๆแล้วนะครับดึงออกมายาว5ฟุตนึกคำว่า5ฟุตออกไหมเอาไม้บรรทัดมา1ไม้บรรทัดคือ1ฟุตไอ้เจ้าเนี้ยที่เห็นหน้าจอเนี่ยมันยาว5ฟุตฮะ5ไม้บรรทัดเป็นพยาธิตัวตืดและใจของผู้หนุ่มคนนี้เอื้อเฟื้อชาวโลกเหลือเกินพอดึงออกมาเขาก็ม้วนใส่โลทิชชู่แล้วก็โพสต์ทวิตเตอร์ให้ชาวโลกให้เพื่อนๆในโซเชียลมีเดียดูกันไปด้วยข้าวแทบพุ่งกันทั้งโลกนะฮะมีทัศนะจากคุณหมอว่าพยาธิตัวตื่นเนี่ยเจอได้ในปลาดิบเจอได้ในแซลมอนแถบทวีปเอเชียอเมริกาเหนือก็เจอได้กระแสนี้ก็เลยสร้างความหวาดผวาจากอีกซีกโลกหนึ่งกลับมาอีกซีกโลกหนึ่งก็คือประเทศไทยคือขนาดบ้านเขานะมาตรฐานสูงๆอย่างนั้นเนี่ยยังเจอพยาธิแล้วบ้านเราล่ะอะไรจะเกิดขึ้นบ้างข่าวนี้สร้างความไม่สบายใจให้กับบรรดาร้านซูชิซาซิมิอย่างรุนแรงนะครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์นครเปรมศรีเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพท่านไปแล้วนะฮะท่านผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยาบอกปลาดิบนะฮะพยาธิในแซลมอนเนี่ยหรือในเนื้อปลาส่วนใหญ่จะเป็นพยาธิตัวกลมส่วนพยาธิตัวตืดที่เห็นเมื่อสักครู่นี้น่าจะมาจากเนื้อหมูมาจากวัวมากกว่าและบอกไม่ได้ด้วยว่ากระบวนการขนส่งกระบวนการแช่แข็งแต่ละร้านเป็นยังไงแต่ถ้าหากท่านผู้ชมหากท่านที่ชอบรับประทานอยากจะให้ปลอดภัยง่ายๆฮะทำให้สุกก่อนรับประทานเจ็บตรงนี้คือเราอยากรับประทานปลาดิบแต่ท่านบอกให้ทำให้สุกแล้วจะเรียกปลาดิบยังไงเดี๋ยวมีรายละเอียดเรื่องนี้นะฮะเปลี่ยนบรรยากาศแป๊บเดียวคลายความรู้สึกขยะแขยงกันซะหน่อยฮะพักกันครู่เดียวใครที่เป็นแซลมอนเลเวอร์ใครที่ชอบรับประทานปลาดิบซูชิซาซิมิพักครู่เดียวช่วงหน้ามีรายละเอียดนะฮะจะมาสัมภาษณ์สดๆปลาดิบสดๆคุยกันสดๆนะฮะวิธีการที่เราจะรับประทานปลาดิบโดยไม่มีของแถมเป็นพยาธิครับที่นี่ครับที่2ของต้นเรื่องนะครับท่านอยู่กับรายการสดครับขณะนี้เวลา 18:35 นาทีตามกันต่อผลสะท้อนสะท้านสะเทือนจากคำเตือนเรื่องรับประทานปลาดิบรับประทานซาซิมิซูชิสดๆเสี่ยงที่จะเจอพยาธิได้นะฮะตอนนี้แขกรับเชิญพิเศษร่วมรายการผมเป็นผู้ช่ำชองด้านปลาดิบด้านซาซิมิซูชินะฮะคุณนิพนธ์มุ่งงามเชฟนิพนธ์ครับเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยซูชิสวัสดีครับสวัสดีครับผมเต็มโต๊ะเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยนะฮะยังไม่กินยังไม่คุยเรื่องนี้เอาเรื่องพยาธิก่อนเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้สะท้อนทำให้ร้านซูชิในประเทศไทยได้รับผลกระทบด้วยไหมฮะจริงๆแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะฮะที่มาสปริงนิวต้นเรื่องวันนี้ก็จะเป็นตัวแทนอธิบายทางร้านแทนร้านอาหารญี่ปุ่นทุกๆร้านในเมืองไทยเรื่องความสะอาดนี่เป็นสิ่งสำคัญนะเรื่องปลาแซลมอนที่เป็นข่าวใหญ่ทุกวันนี้เรามาคุยกันเราจะได้คำตอบที่ชัดเจนว่าจะทานแซลมอนสดๆต่อไปได้ไหมนั่นสิฮะ
เริ่มต้นจริงๆผมจะเอาเดินทางมาตั้งแต่นอร์เวย์ปลาแซลมอนที่ทานในเมืองไทยทุกวันนี้มาจากประเทศนอร์เวย์เป็นหลักจริงๆมาจาก3ประเทศนะสกอตออสเตรเลียแล้วก็นอร์เวย์แต่หลักๆที่บ้านเรานี่มาจากประเทศนอร์เวย์มาจากนอร์เวย์นี่เดินทางมานี่แบบไม่มีควักไส้ควักพุงออกหมดแล้วนะฮะแล้วอัดกล่องน้ำแข็งมาอย่างดีใส่เครื่องบินมาลงที่สุวรรณภูมินะฮะส่งตรงถึงร้านค้าอาทิตย์ละ2ครั้งครับผมแล้วก็เอามาแลกเก็บรักษาเข้าตู้เย็นอุณหภูมิ 1-5 องศาโอ้เย็นเลยนะครับเย็นเชื้อโรคตายได้ครับคุณต้นแล้วก็ส่งถึงมือลูกค้าบนโต๊ะแบบนี้นะครับถึงได้ปลอดภัยฮะอืมคือมาเป็นตัวหรือมาเป็นก้อนมาเป็นตัวครับคุณต้นแล้วฟรีซมาเย็นมาไม่ใช่ฟรีซถ้าฟรีซจะไม่เป็นปลาสดจะมาเย็นจัดกับน้ำแข็งนะฮะกับความสะอาดที่เขาทำความสะอาดมาหมดแล้วผมถามใหม่ว่าจากปัญหาจากเสียงสะท้อนจากคำเตือนที่มีพยาธิอยู่ตามปลาดิบแซลมอนทั้งหลายเนี่ยมันกระเทือนถึงร้านซูชิซาซิมิประเทศไทยไหมฮะถามว่าฟีดแบ็กกลับมามันก็มีมั่งนะฮะแต่ส่วนตัวแล้วผมอยู่วงการอาหารญี่ปุ่นมานานและประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยแต่ก็มีน้อยเปอร์เซ็นต์มีน้อยฮะแต่เราต้องสื่อสารกันให้เข้าใจนะฮะว่าเกิดจากอะไรการเก็บรักษาที่มันสะอาดไหมธรรมดาของพวกนี้มันเกิดขึ้นได้แต่เรามาอธิบายให้เข้าใจว่าเราจะทานต่อไปได้ยังไงมีฟีดแบ็กกลับมาที่ไม่ดีมันเป็นธรรมดาเป็นข่าวมาเรื่อยๆแต่เราก็ต้องตอบให้มั่นใจจริงๆทานได้ฮะปลอดภัยฮะลูกค้าคนไทยเดินเข้ามาก็ยังคงสั่งแซลมอนดิบซาซิมิปลาดิบข้าวปั้นใช่ๆฮะแซลมอนเป็นเมนกับอาหารญี่ปุ่นยังทานเหมือนเดิมฮะขายดีเหมือนเดิมไม่ได้สะดุ้งสะเทือนอะไรเลยกับข่าวที่ออกมานี่ลูกค้าคนไทยเหรอฮะลูกค้าคนไทยนี่น้อยมากฮะแต่ถ้าจะมีมั่งสักอาทิตย์หนึ่งก็กลับมาทานเหมือนเดิมฮะเห็นข่าวที่แคลิฟอร์เนียที่สหรัฐแล้วนะฮะเกิดอะไรขึ้นนี่เขามาตรฐานสหรัฐแล้วนะฮะถ้าผมจะอธิบายว่ามันเป็น1ใน100ที่จะเกิดขึ้นได้นะฮะบนโลกวันนี้ถ้าเราจะคิดอะไรมากก็ทานอะไรไม่ได้แต่มันเป็น1ใน100ที่เกิดขึ้นเป็น1ใน100ที่เกิดขึ้นแล้วถามว่ามันเกิดขึ้นได้มั้ยได้ฮะเกิดขึ้นได้แล้วเราปัญหามันมาจากอะไรอย่างผมดูข่าวคนนี้คุณผู้ชายคนนี้คือใช้คําว่าเขาทานเป็นประจําการทานเป็นประจําเราต้องมีวิธีจัดการกับตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยฮะเราจะทานเนื้อดิบประจำอะไรแล้วแต่เราต้องอย่างปกติมนุษย์เราเนี่ยไม่ทานปลาดิบเนี่ยทุก3เดือนก็ใช้คำว่าทานยาถ่ายพยาธิอยู่แล้ว อันนี้ผมว่ามันเป็นกรณีที่ดูแลตัวเองไม่ดีเท่าไหร่เราเคยมีความรู้ความเชื่อว่าถ้าเป็นแซลมอนนี่ปลาทะเลถูกไหมฮะเป็นปลาทะเลมันอยู่3น้ำฮะแซลมอน อยู่น้ำเย็นน้ำจืดน้ำก่อยขอความรู้หน่อยผมนี่เป็นคนรับประทานอย่างเดียวชอบทานมากเหมือนกันใช่ใช่ใช่แต่ไม่รู้เลยเขาว่ายน้ำที่ไหนบ้างใช่ใช่ยังไงนะฮะปลาแซลมอนนี่ฮะจริงมันอยู่ทะเลและทะเลน้ำเย็นแล้วครับมันไปหาน้ำจืดแล้วทีนี้ไปฟักไข่ที่น้ำก่อยแล้วมันผสมประสานกันมันอยู่กับเป็นปลาที่แข็งแรงนะแล้วเวลาไปฟักไข่อะไรพวกนี้มันผสมประสานกันสามน้ำนะฮะแล้วทีนี้ถามว่ามันเป็นปลาน้ำเย็นนี่เป็นปลาที่สะอาดที่สุดแล้วฮะในโลกนี้นะฮะปลาน้ำเย็นคือปลาทะเลน้ำเย็นเหรอใช่ใช่ใช่ฮะเปรียบเทียบปลาที่ยุโรปที่นอร์เวย์ที่เราทานทุกวันเนี่ยมันเป็นเมืองเย็นที่สะอาดทานปลาเหมือนคนญี่ปุ่นนะฮะมีเพิ่มอีกฮะครับครับครับเอามาเพิ่มให้เผื่อคุณต้นสนใจแบบว่าอยากทานแบบสุกฮะอันนี้เป็นแบบอาบูรีจะเบิร์นจะไม่สุก 100% นะฮะแต่ก็สุกประมาณ 50% ถ้าผมถามเลยแล้วอย่างเงี้ยปลอดภัยสมมติต้องถ้ามีจะปลอดภัยไหมไฟลนได้ขนาดนี้ถ้าเป็นเนื้อก็บอกมีเนียมแร่โอ้ยท่านผู้ชมถ้าทีวี ถ้าทีวีท่านผู้ชมเนี่ยมีกลิ่นออกไปด้วยเนี่ยท่านคงหิวหอมหอมไหมคุณต้นหอมมากฮะผมลืมเลยผมถามอะไรไปอ๋อไฟเบิร์นแบบนี้ช่วยแก้ปัญหาหรือช่วยขจัดปัญหาพยาธิได้ถ้าให้มองรวมๆแล้วไม่ได้ต่างกับดิบมากเพราะมัน50-50แต่ถามว่าเวลาทานมีความรู้สึกที่ดีขึ้นเฉยๆแต่ไม่ต้องกังวลฮะทานได้ทานได้ใช่ไหมทานได้ครับทานได้ผมย้อนกลับไปถามว่าปลาทะเลที่เราเคยมีความเชื่อปลาทะเลไม่มีพยาธินั่นจริงไหมฮะอันนี้เป็นธรรมชาติคือจริงเพราะว่าปกติปลาทะเลเป็นปลาน้ำเค็มไม่เหมือนปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดนี่มันจะมีเชื้อโรคเยอะแต่อาหารญี่ปุ่นส่วนมากเกือบ 100% เป็นปลาทะเลหมดปลาน้ำเค็มนี่คือความเค็มของทะเลทำให้ช่วยไม่มีพยาธินะฮะแล้วก็ดีขึ้นจริงๆกับประสบการณ์20ปีนี่ผมไม่เคยเจอพยาธิในปลาดิบเลยนะตั้งแต่ทำงานนอนนี่นะไม่เคยเจอโดยเฉพาะปลาแซลมอนเป็นปลาที่ขายดีอันดับหนึ่งในโลกผู้บริโภคทานเยอะที่สุดสะอาดครับคนไทยชาวญี่ปุ่นหรือชาวโลกเขาก็รับประทานปลาดิบกันอยู่ครับคือไม่ใช่เฉพาะแซลมอนใช่ใช่ปลาดิบก็ทานแบบประเภทอื่นและประเภทอื่นมีปัญหาไหมฮะไม่มีฮะเนี่ยเหมือนผมเอามาให้คุณต้นลองทานวันนี้ฮะผมเอามาหลากหลายมากฮะฮามากิอุชิเมไดทูน่า
ซลมอนเนี่ยหลากหลายคือทานแบบนี้แหละฮะกันสดสดแบบนี้ครับผมไม่มีปัญหาครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่เจอพยาธิแล้วมันจะมาจากกระบวนการไหนไม่ได้มาจากตัวปลาที่มาจากทะเลสดสดมายังไงถามผมว่ากระบวนการไหนฮะคือการเก็บรักษามีส่วนมากฮะการเกิดเชื้อโรคการเกิดอะไรแดดผมเพิ่งไล่ขั้นตอนตั้งแต่เดินทางเดินทางมาถึงเก็บรักษาเก็บรักษาแล้วก่อนจะส่งถึงผู้บริโภคทุกขั้นตอนต้องเป็นไปสเต็ปที่ถูกต้องถึงย้ำไปที่อันนี้ก็วนเข้ามาหาที่เราต้องเน้นภัตตาคารที่ดีหน่อยนะฮะอย่าไปทำโทษนะฮะไม่ใช่ตลาดนัดเป็นปลาดิบถ้าเป็นตลาดนัดนี่ทานสุกๆกิ้วๆอะไรก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าเป็นทานดิบๆแบบนี้ที่เห็นบนโต๊ะเนี้ยต้องเป็นภัตตาคารที่เชื่อถือได้มีคุณหมอหลายท่านเหมือนกันก็เหมือนช่วยแบ่งเกรดหน่อยว่าอย่าไปทานแบบ5บาท10บาทอันนั้นอันตรายผมไม่เข้าใจทำไมถึงอันตรายเพราะว่าถ้า5บาท10บาทนั่นคือว่าผมต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ห้องแอร์มันเป็นโอเพ่นแอร์การเก็บรักษาอุณหภูมิไม่ได้ใส่ใจอันนี้มันมีเรื่องสำคัญอยู่ที่มันยังไงมันก็ไม่เหมือนภัตตาคารฮะเขาเรียกว่าเป็นตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะก็ไม่ได้โจมตีว่าไม่ดีแต่ไม่ควรจะทานปลาดิบอยู่ที่ตลาดนัดปลาดิบควรจะรันอยู่ที่ภัตตาคารที่มีความน่าเชื่อถือได้จริงๆนะฮะเพราะอะไรเพราะภัตตาคารเก็บดีกว่าตลาดนัดคืออยู่โอเพ่นแอร์กลางแจ้งอย่างเงี้ยแหละถูกฮะการเก็บรักษาแค่เรามองมันก็ไม่ถูกต้องแล้วฮะเราไม่ได้ว่ากันคือว่าคืออยากตลาดนัดนี่อยากให้เป็นพวกสุกๆมากกว่าก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้ควรจะเป็นภัตตาคารอย่างเดียวนะครับประเทศไทยถ้าเปิดประตูออกไปเนี่ยข้างนอกร้อนจะแย่ใช่ประเทศไทยไม่เหมาะกับการนั่งรับประทานปลาดิบหรือเปล่าถูกไม่เหมาะมากๆฮะอย่างต่างประเทศผมเปรียบเทียบให้คุณต้นเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปเขาจะมีซูชิตามโอเพ่นแอร์เยอะแยะขายดีไปหมดเลยแต่เมืองไทยเราทำไม่ได้เมืองทำอากาศมันร้อนนะฮะถ้างั้นเมืองไทยไม่เหมาะที่จะขายแบบนี้และไม่เหมาะที่จะทานแบบนี้จะเกิดเชื้อโรคมากนะฮะโดยธรรมชาติอาหารเนี่ยแม้แต่อาหารสุกนะคุณต้นนะถ้าวางอยู่ข้างนอกนี่เกิน15หรือ20นาทีนี่ก็จะทานไม่ได้ตามถูกหลักอนามัยจะไม่ให้ทานนะฮะประเทศไทยควรจะรับประทานปลาดิบยังไงฮะไปต้องไปภัตตาคารผมชาวบ้านผมไม่ค่อยจะมีสตุ้งตาแต่อยากทานอ่ะจริงๆอันนี้ก็มักวนเขาตัวเองอย่างผมไม่ขายไม่ได้แพงฮะบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ย599บาทเน็ตทานได้หมดแบบนี้ไม่อั้นคือต้องศึกษาทุกอย่างในโลกโซเชียลมันกว้างครับคุณต้นศึกษาเข้าไปเสิร์ชดูไปติดตามดูว่าอันไหนขายได้ทานได้ต้องติดตามและสำคัญผมอยากจะฝากเรื่องวิสัยทัศน์ในการทานอาหารญี่ปุ่นผมอยากให้เสพแล้วก็ดูนะครับว่าปลาเขาเอามาจากไหนเขามีสตอรี่มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังแล้วก็ร้านไหนสังเกตว่าลูกค้าเยอะอาหารออกเยอะพวกปลานี่ก็จะถ่ายเทเยอะไอ้อันนี้ก็มีส่วนสำคัญนะฮะเรื่องปลาดิบนี่มันจะไม่เหมือนของแช่แข็งแช่ฟิตไว้นานๆแล้วลื้อมาขายอันนี้ต้องขายอาทิตย์ต่ออาทิตย์แซลมอนมาจากนอร์เวย์นี่เข้าอาทิตย์ละ2ครั้งคุณต้นจะบินตรงมาจากนอร์เวย์มาลงสวนภูมิขายหมดขายหมดขายหมดนะฮะไม่ได้เก็บไว้นะฮะครับถามจริงว่าผมเนี่ยอยากรับประทานปลาดิบแต่คุณหมอบอกว่าถ้าหากจะไม่อยากเจอพยงพยาธิเนี่ยต้องทำให้มันสุกจริงๆแล้วจะมีคำแนะนำยังไงเดี๋ยวพักครู่เดียวครับช่วงหน้าฟังคำตอบครับช่วงสุดท้ายของต้นเรื่องนะฮะตามต่อผลสะท้อนสะท้านสะเทือนเตือนการรับประทานปลาดิบซูชิซาซิมิเสี่ยงที่จะเจอพยาธิได้นะฮะยังอยู่กับเชฟนิพนธ์เดี๋ยวก่อนที่จะคุยกันต่อเอาผมถามก่อนแล้วกันนะฮะว่าผมทานไปด้วยท่านผู้ชมอย่าโกรธกันจะได้ชิมให้เห็นว่าเราเนี่ยก็เป็นคนชอบแซลมอนเหมือนกันนะฮะว่าจะมีวิธีการดูยังไงแต่ว่าก่อนอื่นว่าทำไมชาวญี่ปุ่นเขาทานกันทั้งประเทศเนื้อเด้งๆดึงๆเนี่ยทำไมเขาไม่เป็นพยาธิอย่างที่ข่าวประเทศไทยเป็นหรืออเมริกาเป็นฮะได้อันนี้ผมก็ต้องขอเรียนก่อนว่าคุณต้นจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทานปลาดิบนี้เป็นคู่ชีวิตเป็นประเพณีเข้ามาเลยจะไปแยกออกไม่ได้วะฮะแต่ถามว่ามันถูกต้องถูกตักอนามัยไหมมันก็ไม่ได้ถูกคือคนห้ามทานสุกๆดิบๆอยู่แล้วแต่เขาก็ทานมาตลอดเวลาแต่คือว่า
ไม่ต้องกลัวฮะไม่ต้องตกอกตกใจเรากลับทานได้เหมือนเดิมผมบอกว่าให้ขั้นตอนไปดูที่เรื่องความสะอาดคนญี่ปุ่นเขาเป็นคนสะอาดเขาดูแลดีคนไทยเราก็ต้องดูแลให้ดีเหมือนคนญี่ปุ่นเราก็จะทานได้ตลอดไม่ต้องไปซีเรียสฮะเอาผมถามต่อไหมเนี่ย ทานก่อนเลยวิธีการดูเราจะดูยังไงว่าเอาถามตรงๆว่าเวลาที่นำเข้ามาเนี่ยนะฮะเคยเจอชิ้นเสียๆมีปัญหาบ้างไหมฮะอย่างเนี้ยชิ้นนี้จะเป็นอย่างนี้เลยฮะจริงๆแล้วปลาแซลมอนนี่คุณต้นถามคำถามได้ดีมากเลยครับตรงนี้ขั้นตอนเป็นต้องทำว่าปลาแซลมอนถามว่าเป็นเชฟเหมือนผมเป็นผู้ประกอบการต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญพอสมควรนะฮะต้องดูปลาเป็นความสดของปลาเนื้อสีแดงเป็นยังไงส่วนไหนส่วนหางไปใช้ทำอะไรส่วนเนื้อทำอะไรและที่สำคัญเนี่ยต้องดูเป็นนะดูตาที่ปลาตายังสดไหมอันนี้สำคัญถ้าดูแซลมอนให้ดูที่ตาตาสดไหมแล้วครีบตรงกลางเนี้ยจะมีความนิ่มมากไม่ได้เนื้อก็จะดีอันนี้ต้องดูเป็นนะทุกตัวเวลาส่งมาเราต้องมีการขั้นตอนการตรวจก่อนที่จะแล่เข้าตู้เย็นและส่งถึงลูกค้าอันนี้ต้องเป็นผู้รู้จริงๆอันนั้นผมถึงเน้นให้คุณต้นบอกว่าพยายามให้ดูภัตตาคารที่เขามาตรฐานจริงๆนะฮะถามก็คือปลาทั้งหมดทั้งมวลยังไงก็มาจากต้นทางเดียวกันถูกครับแต่กระบวนการเก็บแต่ละร้านถ้าร้านใหญ่หน่อยร้านดีหน่อยเก็บดีใช่ครับถ้าร้านถ้าเป็นชาวบ้านหน่อยไปตลาดหน่อยใช่ใช่ก็อีกแบบหนึ่งก็ถึงบอกว่าถ้าทานปลาดิบถึงเน้นให้ไปทานที่ภัตตาคารเลยมาตรฐานจะดีมากนะฮะผมเนี่ยเป็นคนชอบทานปลาดิบท่านผู้ชมหลายๆท่านก็ชอบทานปลาดิบแต่เวลาเราทานปลาดิบแล้วเราจะเจอเสียงเตือนแบบเนี้ยเป็นประจำว่าถ้าทานปลาดิบจะเสี่ยงจะเจอพยาธินะเราจะแก้ปัญหาหรือรับมือกับมันยังไงฮะคือเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกๆปีก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมานะฮะไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวนะฮะครับแต่ทุกวันนี้เราต้องมีสติไม่ว่าจะทานอะไรกันแล้วแต่ก็ดูดีๆว่าจริงๆเราอยู่แบบมีความสุขนะคุณต้นผมวกเข้ามาหานี่กว่าถ้าเรากลัวอะไรมากเราก็ทานอะไรไม่ได้นะฮะเรามีสติในการทานเสพอะไรก็แล้วแต่เขาก็ทานทั้งโลกนะฮะถ้าทานไม่ได้เขาก็ไม่ทานแต่คือคนก็ยังทานเหมือนเดิมก็มีข่าวมาเรื่อยๆแต่ผมก็เน้นไปที่ดูเรื่องความสะอาดการเก็บรักษาการเดินทางทุกภัตตาคารผมย้ำว่าต้องตอบคำถามลูกค้าได้ในการเก็บรักษาปลายังไงดูแลยังไงต้องชัดเจนแล้วคุณก็จะทานแบบสบายใจมักจะมีคำแนะนำจากคุณหมอว่าถ้าหากเราอยากจะรับประทานปลาให้ปลอดภัยเราก็ทำให้มันสุกสิเอาแต่ผมอยากขอคุณหมออย่าโกรธกันผมอยากทานปลาดิบฮะ จะมีคำแนะนำยังไงให้ผมทานปลาดิบได้อย่างปลอดภัยแล้วก็อร่อยก็ไปที่ผมบอกแล้วฮะต้องดูที่ต้นทางแล้วก็มาถึงภัตตาคารและความเชื่อมั่นกับลูกค้าให้สังเกตว่าถ้าร้านภัตตาคารนี่ไหนถ้าไม่มีคนเข้ากันนี่ก็ผมไม่สำนึกเพราะถ่ายเทของปลามันต้องออกอาทิตย์ต่ออาทิตย์ละอาทิตย์ละ2รอบต้องเข้าต้องออกอันนี้มีส่วนสำคัญว่าปลาดิบผมบอกว่ามันไม่เหมือนร้านอาหารทั่วไปปลาดิบนี่ต้องสดแล้วมาต้องขายได้ขายหมดจริงๆไฮเทอันนี้จะเป็นภัตตาคารที่เป็นคำตอบเรื่องไม่ได้บอกว่าภัตตาคารใหญ่ให้ดูที่ความสะอาดแล้วก็เอาเกณฑ์ลูกค้าเป็นหลักด้วยก็ได้ครับดูจากนิสัยคนไทยแล้วเตือนให้ตายเถอะเตือนกันหนักข่าวเนี่ยผมเล่นภาพรุนแรงขนาดนี้ยังไม่สะท้านสะเทือนแปลว่าคนไทยไม่ได้กลัวเรื่องนี้สักเท่าไหร่ไม่ได้กลัวครับคุณต้นไม่ได้กลัวเรื่องพวกนี้ถามว่าก็เหมือนบอกเป็นข่าวมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วให้เราดูใช้วิจารณญาณก่อนจะไปทานนะฮะไม่ต้องกลัวครับคุณต้นเรากินปลาดิบเหมือนกับเราวัดดวงไหมไม่ฮะโดยธรรมชาติของมนุษย์นี่ทานของดิบได้อยู่แล้วฮะแต่เวลาถ้าพูดถึงเรื่องสุขลักษณะอนามัยบางทีมันก็กลัวกันไปเกินเหตุเราควรจะใช้ชีวิตประจำวันต่อไปเนื่องๆนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเรื่องพยาธิเป็นเรื่องปกติถ้าติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องนึงความหมายว่าติดเชื้อโรคนะฮะเรื่องพยาธิเรื่องอะไรนี่เป็นเรื่องปกตินะฮะเราเคยเจอข่าวหนักๆมากกว่าพยาธิไหมฮะมีโรคอื่นอาการอื่นไหมฮะเคยเกิดเหตุการณ์สึนามิที่อะไรนะที่ญี่ปุ่นนะฮะอันนั้นขนาดว่าหนักๆที่ญี่ปุ่นที่มีอันนี้กัมมันตรังสีใช่เชื่อไหมฮะคนญี่ปุ่นแค่จะหยุดกินแค่2อาทิตย์เพื่อตรวจสอบนะฮะเขาไม่ได้กลัวอะไรเขาก็กลับมาทานเหมือนเดิมนะฮะมีก็หลังจาก2อาทิตย์เหตุการณ์นั้นขึ้นมาปลาญี่ปุ่นไม่พอขายเหมือนเดิมอะคุณต้นก็ขายดีเหมือนเดิมขายดีเหมือนเดิมฮะคือผมต้องบอกว่าต้องให้มันแน่ใจแล้วดูดีๆแล้วก็เสพดีๆเสพข่าวนะฮะไม่ใช่ว่าเราทุกวันนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียแล้วไม่ต้องกลัวอะไรนะฮะวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนเนี่ยปกติก็ชอบดิบๆอยู่แล้วใช่โดยธรรมชาติมนุษย์ผมบอกว่า 80% ของมนุษย์นี่ชอบทานอาหารดิบๆสุกๆ 20% นี้ก็คือโทษนะ 20% ทานแค่สุกน้อยมากฮะเราจะไปห้ามคนทานดิบนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยคุณต้นแต่เรามาให้คำแนะนำดีกว่าผู้บริโภคจะได้มั่นใจว่าควรไปเลือกทานสถานที่แบบไหนอย่าไปทานโทษนะตลาดนัดนะให้ทานภัตตาคารที่มีผู้ประกอบการที่ชัดเจนนะฮะ
ถูกต้องถูกหลักลักษณะอนามัยมีคนดูแลอย่างดีสามารถตอบคำถามลูกค้าได้ทุกเรื่องอย่างนี้จะมั่นใจฮะสุดท้ายถ้าจะให้ความรู้เรื่องของการรับประทานปลานะฮะเราจะยังยืนยันที่จะให้รับประทานกันอย่างสบายใจไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวพยาธิตัวตื่นตัวกลมอะไรอย่างนี้นะฮะใช่ใช่อย่างนั้นเหรอฮะใช่ถ้าให้ผมบอกว่าให้มั่นใจจริงๆอะต้องผมก็ย้ำไปใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าไปคิดมากดูขั้นตอนการเดินทางเขาต้องทุกผมย้ำว่าทุกร้านอาหารญี่ปุ่นทุกภัตตาคารต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้นะฮะครับปลาคุณมาอาทิตย์นี้เข้าทุกนี้นั่นคือคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็เรื่องความสะอาดหลังเราเข้าไปร้านอาหารเนี่ยถ้าไม่สะอาดมันก็คือถ้าร้านไม่สะอาดเดี๋ยวมันก็ไม่สะอาดรวมอาหารด้วยต้องมีความสะอาดการันตีให้ลูกค้าพนักงานอะไรนี่สะอาดสะอ้านชัดเจนเราดูเราจะเห็นเหมือนบ้านเรานะคุณต้นถ้าบ้านสะอาดมันก็มั่นใจฮะทานอะไรมันก็อร่อยไปหมดอย่างเงี้ยประเทศเรานี่ไม่ค่อยจะมีเรื่องร้องเรียนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากเจอเหตุการณ์อย่างนี้ช่วยแนะนำหน่อยในฐานะว่าถ้าเจอเหตุการณ์ลักษณะไม่สะอาดสะอ้านแบบนี้ทำยังไงดีฮะคือพูดถึงเรื่องไม่สะอาดไม่สะอ้านอย่างเงี้ยถ้าเจอนะฮะถ้าเราเจอภัตตาคารอย่างเงี้ยผมก็ใช้คำว่าผมเป็นคนหนึ่งที่สมมติฉันไม่ใช่เฉพาะภัตตาคารเป็นร้านตามตลาดเป็นภัตตาคารด้วยถ้าเราเจอเราทำยังไงดีจริงๆถ้าคุณเป็นผู้บริโภคง่ายมากฮะเราไม่ควรไปบริโภคมันเหมือนแอนตี้ให้เขาดูแลตัวเองเดี๋ยวเขาจะกลับมาดูแลตัวเองแต่ถ้าเขาไม่ดูตัวเองเขาอยู่ไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเขาดูตัวเองเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นเดี๋ยวเขาจะพัฒนาตัวเองครับเหมือนกันภัตตาคารทุกภัตตาคารนะฮะคุณประกอบการให้ผู้บริโภคถ้ามีความมั่นใจนะฮะในเรื่องความสะอาดคุณภาพราคาบริการเดี๋ยวคนก็มาใช้บริการทุกอย่างก็จะดีเราควรใช้วิธีแอนตี้ไม่ได้ต่อว่าเชฟนิพนธ์จะบอกจะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้นะฮะว่าร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยมีคุณภาพสดๆขนาดนี้เนี่ยมากขนาดไหนอ๋อถ้าผมถามว่าตอนนี้ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นเปิดที่เมืองไทยนี่เยอะมากใช่ฮะแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าบางคนอยากจะเปิดแต่ไม่มีความรู้แต่สำคัญเลยให้เชฟดูแลบางทีเขาไม่ใช่ของเขาเองเอ้ยผมฝากเนี่ยผมก็อยากจะแชร์กับภัตตาคารญี่ปุ่นอยากให้คุณประกอบการและขายดีได้ทุกคนนะคุณต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ลูกค้ามาที่ร้านคุณเรื่องความสะอาดเรื่องความมาตรฐานการเดินทางปลาความเก็บรักษาอุณหภูมิตู้ต้องตอบลูกค้าให้ได้ทุกคำตอบเขาจะมั่นใจกับคุณและคุณจะขายได้แต่ถ้าคุณยังทำไม่ดีเดี๋ยวมันก็จะขายไม่ได้ครับครับขอบคุณเชฟวิพลนะครับสำหรับเวลาร่วมรายการครับพร้อมกับอาหารนี้ด้วยนะครับหมดเวลาต้นเรื่องเลยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ